สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ก็ชิดเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์นะครับโยขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับที่อตก.นนทบุรีนะครับช่อง5ถ่ายทอดสดคู่แรกวันนี้ชกกันในพิกัดน้ำหนัก117ปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็19ปีนะน้ำเงินอายุ18ไล่เลี่ยกันนะฝ่ายแดงนี่จากนี่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับน้ำเงิน18ปีจากนี่จากกำแพงเพชรนะครับจากกำแพงเพชรนะอ้าวในน้ำหนัก117กรรมการผู้ชี้ขาดชัชวาลชัยสุข VP หรือว่าคุณศึกนะครับนายกวิทย์ทุ่งสงน้ำเงินมังกรทองมกช.สุพรรณบุรีทุกวันเสาร์เราก็เจอกันได้ที่นี่แหละนะสมจิตแว่นแก้วซอเอ๋เมืองนนท์นะครับสองแรงแข็งขันไม่ต้องห่วงในเรื่องคู่มวยต่างๆเนี่ยชอบคู่มวยอย่างไรนี่แจ้งมาเลยแจ้งในทีมงานมาตามคำขอเลยจัดให้จัดได้จัดให้จัดให้จัดได้จัดให้เลยทีเดียวนะครับน้ำหนักไล่เลี่ยกันเอ้าพิกัด117ปอนด์นะครับเมื่อสักครู่นี้ทางด้านมุมแดงนะครับ VIP หรือว่าขุนศึกสิทธิ์นายกโมดนะครับก็ได้รับเกียรติจากคุณสุเมธผาสุขหรือว่านายกวิทุ่งสงนะครับนายกอบต.นาหลวงแสนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกียรติมาเป็นผู้ถอดมงคลให้นะครับนักชกจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับในวัย19ปีนะครับฟอร์มของนักชกฝ่ายแดงนะครับแพ้คะแนนเพชรนำชัยเกียรติกาเซมแพ้คะแนนพระเดชศึกลูกสวนแล้วก็มาชนะน็อกศรีนรงค์ก่อกรรมนาถครับที่เวทีมวยชิดเมืองนนท์แห่งนี้นะครับส่วนมังกรทองมกช.สุพรรณบุรีนะครับนักชกจากอำเภอขานุวรลักษณ์สักบุรีครับจังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ปีหนึ่งนะครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสุพรรณบุรีฟอร์มหลังของเขานั้นล่าสุดก็คือการเอาชนะแสนเฮงสวิเศษกิจครับในยกที่สองที่เวทีมวยชิดเมืองนนท์นะครับมาเริ่มยกหนึ่งในพิกัด117ปอนด์กรรมการชัชวาลชัยสุขจากโคราชนี่นะครับทุกวันเสาร์สมจิตแว่นแก้วนี่ท่านนี้ไม่ต้องห่วงเลยมีแต่ให้ก็ให้อย่างเดียวนะครับกระเป๋าไม่มีซิปว่างั้นเถอะไม่มีซิปนะมีแต่ให้ก็ให้อย่างเดียวแล้วก็ซอเอ๋เมืองนนท์นะครับซอเอ๋เมืองนนท์ในเรื่องคู่มวยต่างๆเนี่ยในทีมงานนี่กลั่นกองทุกอย่างเลยถ้าห่างนี่อ้าวเลื่อนมาให้ได้เสียจัดให้แฟนได้ลุ้นกันตลอดทุกวันเสาร์นะแล้ววันอาทิตย์ด้วยวันอาทิตย์เวลาประมาณเที่ยง15อ่ะแต่วันเสาร์ชมกันเวลาเนี้ยเวลาประมาณบ่าย 2:35 นาทีเป็นต้นไปอ่ะดำเนินการถ่ายทอดสดโดยคุณสุกิจแว่นแก้วนะครับแล้วก็สอเอ๋เมืองนนท์นะครับส่วนของรายการมวยดีวิถีไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยง15นาทีนะครับโดยท่านสจวิชิตอ่องละอ่อนะครับแล้วก็ทีมงานกบโคบุยก็มีอย่างคุณเทพธรรมะนะครับคุณคือบางบัวทองรวมทั้งคุณเบนเกียรติสมฤทธิ์ด้วยนะครับวันนี้ VIP หรือว่าขุนศึกสิทธิ์นายกโมดนะครับนายกอบต.นาหลวงเสนทุ่งสงครับวันนี้เดินทางมาที่เวทีมวยชิดเมืองนนท์โยขาบ็อกซิ่งสเตเดียมถอดมงคลให้กับ VIP ครับ VIP ในชื่อนี้ไม่ธรรมดานะครับต้องระดับ VIP จริงๆครับ yeah. ชื่อเดิมก็คือขุนศึกครับพี่หมิงครับอ้าวฝ่ายแดงนะ VIP รุ่งขุนศึกน้ำเงินมังกรทองอ้าวซ้ายไปมังกรทองชกในพิกัดน้ำหนัก117ปอนด์อ้าวโอ้โหขวาสวยเลยนะครับทาง VIP มาหมดยกที่1ประมาณบ่าย 2:35 นาทีสุกิจแว่นแก้วโซเอ๋เมืองนนท์นี่สองแรงท่านนี้ไม่ต้องห่วงเลยมีตาใจและมีตาให้เอ้าฝ่ายแดง VIP วันนี้เอ้าน้ำเงินมังกรทองชื่อมังกรนี่มาเป็นมังกรไม่เอาขวาโอ้ย VIP โอ้
ปอีกแม่ทรงดีทั้งคู่เลยอายุอนามก็นิดเดียวนะ19 19ก็18แม่นักมวยยังรอกว่าไว้ผมรอกว่าโอ้มวยซ้ายนี่น่ารักมากเลยพี่ตะกูดูดิดูดิเด็กมังกรทองเอ้าหมัดและเตะด้วยเอเวพี่อย่ารอช้าอย่ารอช้าเดี๋ยวไม่ทันการเอ้าวันนี้เราขอบคุณนะครับถ้าจะซื้อรถโตโยต้าเอ้าอย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอกบัวกระมังบัวกระมังเอ้าซ้ายไปสามซ้ายแล้วมังกรทองเอ้าการชันวันสับชกจากโคราชย่องไปย่องไป VIP เอ้าขวาหลุดเหรอหลุดเหรอซ้ายไปสวยมาที่นี่แล้วสบายใจแอร์เย็นฉ่ำมีแต่เพื่อนมีแต่พี่มีแต่น้องอ่ะสบายใจมาเถอะติดเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟที่นี่เสียงเชียร์วันนี้เริ่มต้นขึ้นมาคู่แรกนี่ซัดกันเลยครับไม่ต้องรีรอครับไม่ต้องพลุกพล่านทำเพลงมากมายครับฝ่ายแดงนั้นมวยขวานะครับจากทุ่งสงเงินจากกำแพงเพชรกับเมืองกล้วยไข่ครับไปศึกษาอยู่ปีหนึ่งครับมกช.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสุพรรณบุรีครับแม่ออกแข้งซ้ายได้ดีครับเรามีนักชกจากมกช.นี่ทั่วประเทศเลยนะครับหลายๆแห่งเข้ามาทำการแข่งขันณสังเวียนมวยแห่งนี้คีบในล่างซอกขวางหน้าหลักออกก่อนครับมาเล่นนอกเวพีแดงเอ้าติดติดเอ้ายังไม่ได้ยังไม่ได้เอ้าซ้ายมังกรทองสวยเอ้าโอ้โอ้โหแกเล่นเล่นเล่นหน้าเลยอ่ะบาทารูปไปทีนึงโอ้บาทารูปพักเลยโอ้โหมันเยอะหยันมากเลยอ่ะมังกรทองไปถีบอย่างนี้ได้ไงอ่ะเออเวพีชักเถืองชักเถืองเออชักเถืองถีบอีกแล้วเอ๊ะหน้านะไม่ยังกระสอบซ้ายเอาก็เป็นมวยที่ชอบถีบหน้านะครับแม่บาทาลูกพักครับก็ถือว่าเป็นกลมวยอย่างหนึ่งเหมือนกันครับการถีบหน้ายั่วอารมณ์คู่ต่อสู้อาจจะไม่ได้แต้มนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าบางคนอาจจะถีบแรงถีบน็อกแข่งซ้ายจัดครับมังกรทองมังกรทองซ้ายนี่ครับไม่ใช่มังกรเงินหรือว่ามังกรทองแดงออกแข่งซ้ายได้จัดทีเดียวครับVIP VIP หรือว่าขุนศึกชื่อเดิมเอาละครับกรรมการเดี๋ยวไปซัดกันต่อครับยกที่3ได้ทีมดีตอนนี้เก็บอารมณ์ให้อยู่กับ VIP เดินลุยเลยครับให้มาถีบหน้าง่ายๆได้เมื่อไหร่ครับซ้ายคล้องขวาเหน็บกระแทกไว้เอาตีไปตีไปตีไป VIP โดนถีบหน้ายั่วแล้วยก3คู่แรกวันนี้นะครับเอากำกันชัชวาลสับชกเอาแทงไปมังกรทองเอาไม่ประท่าด้วยมังกรทองมังกรโอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาคุณพิเชษโอ้เป็นมวยดีโชว์อีกแล้วครับดูครับทีมซ้ายเข้าหน้านี่ทีมเหมือนแยบเลยครับยั่วอารมณ์กวนอารมณ์กันแบบนี้ครับ VIP หรือว่าขุนศึกยอมไม่ได้ครับยอมไม่ได้แหมนี่ครับโดนซ้ายทีนึงเอาลุยเอาโดนซ้ายก่อนต้องฝากแข้งซ้ายกันไปครับขวามีบังไหมปักศอกด้วยครับมังกรทองเรียนด้วยซ้อมมวยด้วยชกมวยด้วยครับเดี๋ยวก็เป็นคนใฝ่ดีครับมีการศึกษาวัดระยะทีมอีกทีนึงโอ้โหปักซอยอีกแล้วโอ้โหมังกรทองอาวุธแกเยอะมากเอ้าโอ้โหรันละเททิ้งเลยอ่ะโอ้โห VIP ยังไม่ได้ตั้งหลักเลยเนี่ยเอ้ามังกรแกเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วขาไป VIP อย่าช้าสิอย่าช้าอย่าช้าช้าเดี๋ยวเขาถีบหน้าอีกเอ้าลุยเลยลุยเลยลุยเอ้ารอฮึ่ยรอฮึ่ยรอฮึ่ยในฮึ่ยมาแล้วอ่ะ VIP รอฮึ่ยรอฮึ่ย
ไปครับแข้งซ้ายออกได้จัดทีเดียวครับมังกรทองออกข้างล้อไว้มีแข้งซ้ายสกัดไว้ครับโอ้โหตอนนี้รับแข้งซ้ายไปเยอะครับ VIP VIP เอ้าลุยเปลี่ยนในเลี่ยมสู้ได้เดียวครับมังกรทองไม่ปะทะตรงๆออกข้างนี่แม่วันนี้ต้องถือว่า3ยกนี่จัดจ้านทีเดียวครับทำได้ทำไปทำได้ทำไป VIP ทนไหวทนไหวอ้าวมังกรมังกรจะหยุดทำนะแน่นี่ครับซ้ายเอาแล้วครับ VIP ว่าไงดีครับเอามัดหูยลูกนี้ครับจิ้มหมัดกว่าแล้วดวงโอ้ย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 แม่ขอเข้าในได้ใน VIP กระซวกใหญ่เลยครับมังกรทองออกอาการให้เห็นครับโอ้โหเขาเยอะครับพอโดนเขาให้บ้างนี่ออกอาการทันทีเลยครับแม่เรี่ยวแรงเหลือน้อยครับมังกรทองครับโตโยต้าเคมอเตอร์นะทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับประกันยนต์8ปีรถหรูถึง10ปีนะ02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์อลุ้นกันยก4ฝ่ายแดง VIP น้ำเงินมังกรทองกับพี่เชษฐ์เอาแล้วครับแม่ยกที่แล้วต้องถือว่า VIP นั้นมาเร่งปลายครับกระซวกเข่าแบบนี้เลยครับทำเอามังกรทองนั้นอ่อนปวกเปียกไปเลยครับต้นก็ดูว่าได้ดีครับมีถีบหน้ามีออกแข้งซ้ายศอกว่าพอโดนควบในเข้าไปครับมีอาการได้เห็นเรียกว่าความแข็งแรงโอ้โหนี่ครับแม่ไปไม่ลามาไม่ไหวเลยครับมังกรทองมกช.สุพรรณบุรีครับโดนชุดใหญ่ๆนี่จบเลยครับจบขาดธนบอล5เลยครับแกโดนต่อยท้องก่อนนะเออแกเป็นโรคท้องบางอ่ะเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวขอดูนิดนึงทำมาดีๆแท้ๆเลยอ่ะก็โดนต่อยท้องแล้วก็ทำท่าจุกแล้วก็โดนอีกนิดนึงก็เลยไปเลยเป็นโรคท้องบางนะครับก็นี่แหละครับผู้ชนะ VIP นะครับนายกวิทย์ทุ่งสงเป็นผู้ชนะแม่เท่เลยอ่ะโดนถีบหน้าไปหลายทีนะเนี่ยแต่ว่าอาศัยแข็งแรงแข็งแกร่งก็เลยเป็นผู้ชนะเอาดูภาพช้านิดนึง